แต่ไม่รู้ว่าหน่อมันใหญ่ไหมนี่จ้ะที่จะย้ำนะคะก็มีตามนี้เลยจ้าเราก็เริ่มผสมเลยนะคะง่ายๆจ้าก็จะเริ่มที่ปูอัดกับหมูสับนะคะเนี่ยจ้าเราก็ทำง่ายๆนะคะพริกนี่ค่ะพริกเราจะไม่ได้ตำพริกบีบมะนาวอะไรแบบนั้นไม่ได้ตำค่ะก็จะใช้วิธีนี้จ้าบอกว่ากินไม่เผ็ดแต่ก็ใส่พริกเยอะเลยตามนี้จ้าใส่หอมด้วยจ้าหอมแขกนี่แหละจ้าบีบมะนาวตามชอบจ้ะนี่จ้าเดี๋ยวจะเปรี้ยวไปน้ำมะนาวน้ำเยอะมากเลยจ้ะเสร็จแล้วเราก็ผสมนะคะขอเปรี้ยวอีกนิดนึงจ้ะช่วงนี้เราก็กินของเปรี้ยวๆไม่ค่อยได้เลยเพราะเรากินสตรอเบอรี่เยอะฟันเราเลยแบบคนอายุมากนะมันกินลำบากแล้วเปรี้ยวๆนะคะเดี๋ยวใส่น้ำปลาจ้านี่น้ำปลาก็ใช้มือหนึ่งจับละจ้าเราไม่ได้มีที่ตั้งกล้องนะคะอันนี้แต่น้ำตาลทรายจ้าใครชอบผงชูรสก็ใส่นะจ้าต้องเผื่อเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววุ้นเส้นลงดูดหมดเลยจ้าเราก็มีก้านคะน้าเลยครับทุกคนคนชอบกินผักนะตามด้วยวุ้นเส้นนะคะนี่จ้ะคนเส้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตามด้วยกระเทียมจากที่เราเก็บมานะคะถ้าใครชอบกินดิบไม่ได้ก็ลวกๆหน่อยก็ได้จ้ะสำหรับเราก็คือเราชอบกินแบบนี้จ้ะมาจากผสมแล้วนี่วุ้นเส้นนะคะหอมกระเทียมมากๆเลยจ้ะลองทำดูนะคะเราก็ใช้ใบกระเทียมจ้ะถ้าเราชอบเราก็ใส่ไปอีกจ้ะนี่ใส่ไปตามต้องการเลยจ้าจ้าเรียกว่ายำวุ้นเส้นใส่กระเทียมป่านะคะแล้วก็โรยพริกแดงบ้านนี้ละจ้าหน่อยนึงจะได้มีสีสันเพราะว่าจานนี้เขียวไปหมดเลยจ้าแล้วก็ใส่ในส่วนของปูอัดด้วยจ้ามาทานด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามเลยจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะ Thanks for watching Bye bye Yummy Yummy